ทำอึ้งมีสิ่งนี้ในห้องน้ำสร้างห้องให้ผู้จัดการในบ้านอาณาจักร80ล้านใบเฟิร์นพิมชนกค่าตัวนางเอกระดับตัวท็อประดับประเทศรวยไม่น้อยหน้านางเอกคนอื่นต้องขอชื่นชมกับความเก่งของนางเอกซุปตาใบเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษไพบูลย์หลังจากที่ควักเงินสร้างบ้านใหม่สุดหรู80ล้านบาทเรียกว่าทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานเก็บเงินอย่างหนักสำหรับนางเอกสาวตัวท็อปใบเฟิร์นพิมชนกที่เก็บเงินจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองตลอดเวลาที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงเพื่อสร้างบ้านหลังโตให้ครอบครัวและตัวเองได้อยู่สบายโดยบ้านในฝันของใบเฟิร์นหลังนี้มีมูลค่าหลายหลักประมาณ80ล้านบาทซึ่งใช้เวลาสร้างประมาณ2ปีปัจจุบันนี้บ้านสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอพาชมบ้านพาทัวร์บ้านที่เห็นเลยค่ะว่าแต่ละมุมสวยหรูน่าอยู่มากๆอย่างล่าสุดเธอโพสต์ภาพมุมห้องน้ำให้ได้ชมกันโดยโพสต์ลง Instagram โดยเป็นภาพที่เธอลงไปในอ่างน้ำหลังคาเป็นการออกแบบเป็นกระจกใสโอบล้อมด้วยต้นไม้สูงใหญ่สุดร่มรื่นบอกเลยค่ะว่าสวยหรูสมฐานะซุปตาร์สุดๆแฟนคลับก็ต่างคอมเมนต์ชมรัวๆเลยทีเดียวซึ่งค่าตัวของใบเฟิร์นพิมชนกนั้นอยู่ที่ละคร 150,000 บาทต่อตอนโฆษณา8ล้านต่อชิ้นอีเวนต์ 180,000 ต่องานใบเฟิร์นพิมชนกสุดเซอร์ไพรส์ครอบครัวถอยรถหรูมูลค่ามากกว่า4ล้านบาทให้บอกตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้รับของขวัญจากครอบครัวนี่เป็นชิ้นแรกถึงยังขับรถไม่เป็นแต่ก็ให้ผู้จัดการตนขับรถคันนี้พาไปทำงานทุกวันเซอร์ไพรส์เลยเราเองก็ยังงงอยู่เลยไม่ได้ให้มาผ่อนต่อด้วยแล้วก็ไม่มีเงินผ่อนเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาให้ในโอกาสอะไรไม่คิดว่าจะได้มาก่อนแล้วเราก็ไม่เคยขอเลยอยู่ๆลงมาเขาก็เอามาให้ก็ตกใจมากไม่รู้เรื่องเลยก่อนหน้านี้ก็พูดเล่นๆว่าชอบรถรุ่นนี้นะคืออารมณ์พูดไปเรื่อยไม่ได้คิดหรือคาดหวังว่าจะได้แต่ถ้าเราเอ่ยปากขอเขาก็ให้แหละแต่นี่ไม่ได้ขอนอกจากนี้ใบเฟิร์นพิมชนกยังเป็นนางเอกมูลค่า200ล้านจากหนังที่เล่นไปถูกใจชาวต่างประเทศทั้ง13ประเทศงานก็เข้ารัวๆกลายเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ช่วงงานเข้าหนักพลิกถึง30ตัวจากค่าตัวโฆษณากลายเป็นอู้ฟู่สุดๆ